สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แอดมินจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่สวนทุเรียนค่ะพามาบุกถึงสวนเลยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะคะนั่นหมายความว่าใกล้ฤดูการผลิตของทุเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับน้องเอลนะคะไปกันเลยค่ะครับผมเมื่อถึงเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเริ่มปัดดอกทุเรียนกันนั่นก็คือการผสมเกสรให้กับดอกทุเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกผลผลิตที่ได้คุณภาพเพื่อการส่งออกค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นทุเรียนที่สวนน้องเอลแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องเอลแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมก็เอลนะครับนี้สวนก็อยู่ที่จังหวัดตราดนะครับสวนอยู่ในเมืองนะครับข้างวัดปลายคลองครับผมวันนี้น้องเอลจะพาเราไปไหนบอกก่อนจะมาดูการปัดดอกทุเรียนนะครับในคืนนี้นะครับทำไมเราต้องปัดด้วยคะเพราะว่าการปัดนี่จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดลูกให้ดีขึ้นนะครับจะปัดหรือไม่ปัดก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การปัดนี่จะช่วยให้ลูกทรงสวยมากขึ้นนะครับโอเคไปดูกันเลยค่ะดอกทุเรียนที่บานสะพรั่งหลังครบ40วันนับตั้งแต่ระยะที่1ที่เรียกว่ารุ่นมะเขือพวงนั่นเองค่ะเมื่อดอกทุเรียนบานเต็มที่พร้อมที่จะผสมเกสรแล้วตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 22:00 นเกษตรกรแต่ละส่วนก็จะมีการออกมาปัดดอกทุเรียนกันค่ะแต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นักเกษตรกรจึงได้เพิ่มตัวช่วยโดยการใช้ไม้กวาดดอกหญ้าปัดไปทางซ้ายและปัดไปทางขวาเพื่อช่วยผสมเกสรให้กับทุเรียนค่ะอุปกรณ์ในการปัดนะครับสำหรับที่สวนผมใช้แปรงแบบนี้นะครับแปรงขนกระต่ายในการปัดนะครับขนจะมีความนุ่มด้วยนะครับไม่แข็งได้ไหมแข็งถ้าแข็งนี่อาจจะไปรบกวนเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียให้หักได้นะครับนี่สังเกตได้เลยนะครับเกสรตัวเมียจะมีน้ำเยิ้มออกมาแล้วครับนั่นคือน้ำหวานจากเกสรข้างในเริ่มทำงานแล้วนะครับเปิดช่องทางเขาคือเปิดแล้วนะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์ในคืนนี้แล้วนะครับเราก็สามารถปัดได้เลยนะครับการปัดนี่ก็คือปัดไปทีนึงแล้วก็ปัดกลับได้ครับง่ายๆอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ติดแล้วครับสังเกตได้เลยครับที่ปลายเกสรตัวเมียนะจะมีเกสรตัวผู้ติดแล้วครับแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ปัดได้อันนี้ก็อีกประมาณวันสองวันก็บานแล้วครับไล่กันแล้วไม่นานไม่ห่างกันมากครับเท่ากับว่ากิ่งนี้นี่มีลูกประมาณ3รุ่นใช่ไหมมันรุ่นเดียวกันครับคืออันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับห่างกันไม่เกินอาทิตย์ครับเต็มที่นะห่างกันไม่กี่วันหรอครับด้วยเทคนิคง่ายๆของน้องเอลใช้แปรงขนอ่อนแทนไม้กวาดดอกหญ้าเพราะเชื่อว่าขนอ่อนๆจากแปรงจะช่วยลดการรบกวนที่เกสรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็ปัดปีนึงก็ปัดแค่อาทิตย์เดียวครับก็คือที่สวนนี้ไว้เป็นรุ่นเดียวครับก็คือไม่ปัดนานเท่าไหร่ครับที่ประเทศของตัวเองมีไหมคะยังมาดูก่อนเขาค่าแรงเท่าไหร่คะเนี่ยเพิ่งบินลงมายังประมาณ400ตอนนี้เห็นว่าจะขึ้น600นะมีเคล็ดลับไหมกับการที่แบบว่าเราปัดดอกเนี่ยคะเคล็ดลับในการปัดนะครับก็ไม่มีมากนะครับจริงๆไม่ต้องปัดก็ได้นะครับตามธรรมชาติแล้วนะครับเนี่ยถ้ามีลมโกกแบบเนี้ยแล้วเกสรก็ฟุ้งกระจายทีเดียวเขาก็ติดกันเองตามธรรมชาติได้นะครับแต่ที่ชาวสวนเลือกจะปัดก็คือเพราะความชัวร์ด้วยนะครับถ้าไม่ปัดบางคนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับปีนึงก็มีครั้งนึงก็เต็มที่ไปเลยครับปัดนิดๆหน่อยๆครับไม่กี่วันก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดปัดไปแล้วไม่ปัดกลับนี่คือแบบลูกมันจะเบี้ยวอะไรอย่างนี้จริงไหมถ้าเกสรมันโดนผสมกันแล้วยังไงมันก็ติดชัวร์ครับแต่ที่ปัดไปปัดกลับนี่เพื่อความชัวร์ครับลากไปลากกลับในกิ่งนั้นนะครับง่ายๆครับด้วยความหวานของน้ำหวานจากดอกทุเรียนทำให้เกิดความเหนียวติดไม่กวาดดอกหญ้าเกษตรกรบางรายต้องใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มก็นับว่าเป็นเทคนิคที่แตกต่างกันไปค่ะ
ว่าใส่ถุงนี่มันจะได้เกสรมันได้ติดดีๆครับอ๋อแต่บางเจ้านี่เขาก็จะไม่ใส่ไอ้เรานี่เดี๋ยวกลัวมันท้องถ้ามองจำนวนดอกแล้วนี่น่าจะประมาณอีกวันนึงรวมแล้วก็ประมาณสัก3วันถึง4วันครับแล้วถ้าเราไม่ปัดมันจะเป็นไงมั้ยเปอร์เซ็นต์การติดของลูกเนี่ยจะน้อยอันนี้ถือว่าบานระยะสุดท้ายก็คือเรียกว่ารุ่นห่างแย้ในช่วงนี้กลีบดอกและเกสรตัวผู้ก็จะร่วงหมดต้นแล้วเหลือเพียงแต่เกสรตัวเมียที่พร้อมจะเติบโตเป็นผลโดยในช่วงนี้เกษตรกรก็จะเริ่มงดการให้น้ำไม่เช่นนั้นจะทำให้ดอกทุเรียนร่วงได้ง่ายค่ะหลังจากระยะนี้เมื่อทุเรียนเริ่มมีผลโตขึ้นเท่ากับลูกมะนาวเกษตรกรก็จะเริ่มค่อยๆให้น้ำทุเรียนค่ะและเมื่อครบ 110-120 วันทุเรียนก็จะเริ่มเป็นผลใหญ่เรียกว่าครบกำหนดเก็บเกี่ยวก็จะถึงเวลารับทรัพย์กันไปเลยค่ะ